จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ช่วยที่สามารถให้ความรู้สาระเรื่องสุขภาพผู้ช่วยที่รวบรวมข้อมูลด้านบริการรักษาพยาบาลไว้ครบสุขภาพในมือคุณเริ่มต้นด้วยตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน B Plus ตราดสะดวกค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเข้าถึงรู้ตำแหน่งของโรงพยาบาลและสถานที่ท่องเที่ยวสนุกและลุ้นของรางวัลแพ็กเกจดีๆสิทธิพิเศษจากโปรโมชั่นก่อนใครอัปเดตไม่พลาดข่าวสารเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตคือการเดินทางสุขภาพเองก็ต้องการการดูแลดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน B Plus ตราดของโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้ที่ Play Store ระบบ Android และ App Store ระบบ iOS เข้าช่องแว่นขยายพิมพ์ D+ ตราด D+ ตราดพร้อมแล้วสำหรับสุขภาพในมือคุณนักวิ่งกว่า600คนร่วมวิ่งตราดในการ2018เผยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตราดฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพตราด FC เปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC 1-0 นักวิ่งกว่า600คนร่วมวิ่งตราดไนท์รัน2018เผยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตัวเมืองตราดเวลา 21:00 นวันที่3มีนาคม2561บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลตราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งกิจกรรมตราดไนท์รัน2018โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดและชมรมวิ่งตราดร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่2โดยมีนักวิ่งกว่า600คนเข้าร่วมกิจกรรมนางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดกล่าวว่าการแข่งขันวิ่งตราดไนท์รัน2018จัดขึ้นเป็นปีที่2แล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตัวเมืองตราดเมืองต้องห้ามพลาดโดยใช้กีฬาแข่งขันวิ่งเป็นสื่อโดยแข่งขันวิ่งรายการนี้แบ่งระยะการแข่งขันเป็น2ระยะคือระยะทาง5กิโลเมตรรุ่นทั่วไปไม่มีการแข่งขันและระยะทาง10กิโลเมตรมีรางวัล 1-3 ตามอายุชายและหญิงซึ่งมีนักวิ่งทั้งจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมกว่า600คนมีทั้งนักวิ่งอาชีพนักวิ่งเพื่อสุขภาพนักวิ่งแบบครอบครัวและนักวิ่งที่แต่งกายแฟนตาซีร่วมวิ่งด้วยฟุตบอล M150 แชมเปี้ยนชิพตราด FC เปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ FC 1-0 ขึ้นนำจากฝูงอีกครั้งเกมนี้ทั้ง2ทีมต้องการแต้มโดยตราด FC เกมในบ้านต้องการ3แต้มส่วนเชียงใหม่ FC ที่ยังไม่ชนะใครต้องการเก็บ3แต้มเช่นกัน15นาทีแรกเปิดเกมมาเชียงใหม่ FC เปิดเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องและมีจังหวะได้ประตูจากลูกฟรีคิกของพิชิตพงษ์เฉยชิวที่โซเรสหม่งลงพื้นแต่แดนหลังของตราด FC สกัดออกได้นาทีที่17ตราด FC ได้ฟรีคิกพงศกรศรีล่อส่งบอลเข้ามาหน้าประตูเอกพันธ์จันดากรยกเท้าเปลี่ยนทางบอลข้ามคานไปนิดเดียวนาทีที่20เป็นต้นมาตราด FC เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องและเกือบทำประตูได้หลายครั้งแต่ยังทำพลาดไปในขณะที่เชียงใหม่ FC ทำได้แต่โต้กลับนาทีที่34พงศกรศรีรอดยิงจังหวะ2บ่อนข้ามคานออกไปมานาทีที่36ได้ลูกฟรีคิกอีกครั้งในระยะ20ลาทาเดลี่ส่งบ่อนให้คาตาโนยิงแต่เชียงใหม่ FC สกัดออกมาได้และอีกครั้งจากสิทธิชัยที่ได้บ่อนและเลี้ยงหลบกองหลังและยิงออกเสา2ไปแบบเหลือเชื่อนาทีที่38สิทธิชัยได้บอลจากแดนหลังแล้วแทงทะลุให้กับศิริศักดิ์ที่หลุดเดียวและยิงสวนผู้รักษาประตูแต่บอลไม่เข้ากรอบ
ท้ายเกมตราด FC ยังได้บุกอย่างต่อเนื่องส่วนเชียงใหม่ FC อาศัยลูกโต้กลับแต่ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมในครึ่งแรกกรรมการเป่าหมดเวลาการแข่งขันเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครึ่งหลังเริ่มเกมมาได้ไม่ถึงนาทีตราด FC บุกมาทางซ้ายและส่งบอลเข้ามากลางสุดท้ายอัมพรมุทาพรยิงออกไปในนาทีที่49เชียงใหม่ FC ได้ยิงอีกครั้งแต่บอลข้ามขาดออกไปมานาทีที่51เชียงใหม่ FC ได้ยิงจากโซเดสและบอลนาทีที่51เชียงใหม่ FC ได้ยิงจากโซเดสและออกเสาแรกไปนิดเดียวนาทีที่53สิทธิชัยได้เตะมุมและส่งบอลมาให้เอกพันธ์จันดากรมงผู้รักษาประตูหลับไปได้จากนั้นในนาทีที่66คาตาโนะเติมเกมบุกขึ้นมาแล้วดันขึ้นสูงส่งบอลเข้ากลางและเป็นทาริลี่ที่รับบอลแล้วดีดบอลด้วยเท้าขวาบอลเข้าประตูไปอย่างสวยงามทำให้ตราด FC ขึ้นนำ1ประตูต่อ0หลังได้ประตูขึ้นนำตราด FC ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องและมีจังหวะทำประตูได้หลายครั้งแต่ทำไม่ได้เองนาทีที่75ตราด FC ได้บุกมาอีกครั้งสิทธิชัยส่งบอลให้ทาริลี่จากนั้นทาริลี่ส่งบอลให้สิริศักดิ์แต่สิริศักดิ์วิ่งไม่ทันท้ายเกมเริ่มสนุกเมื่อเชียงใหม่ FC เปลี่ยนผู้เล่นลงไปใหม่และมีจังหวะหวาดเสียวถึง2ครั้งจากลูกฟรีคิกของพิชิพงษ์เฉยจิ๋วแต่ประตูปัดออกไปได้หมดเวลาการแข่งขันกรรมการทดเวลาออกไปอีก3นาทีเกมยังคงสนุกตราด FC ยังคงบุกใส่แต่เชียงใหม่ FC สวนกลับและมีจังหวะฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษในระยะ25ลาเชียงใหม่ FC ส่งชนานคำแก่นลงมาเพื่อยิงฟรีคิกและยิงข้ามขันไปนิดเดียวจบเกมกรรมการเป่าหมดเวลาการแข่งขันทำให้ตราด FC เอาชนะเชียงใหม่ FC ไปได้1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มในบ้านและกลับขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอีกครั้งแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น.10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ18:00 น. นี่ถ้าอาตมานั่งเล่นเก้าอี้อยู่แบบนี้ก็คงนึกถึงคนเล่นแชร์ภาษาอังกฤษออกเสียงว่าเก้าอี้และเช้านี้มองเห็นโซ่กับกุญแจและมองเห็นแชร์ก็นึกถึงแชร์ลูกโซ่ท่านทั้งหลายก็ลองศึกษาดูนะว่าเรื่องของกลโกงเรื่องของแชร์ลูกโซ่ที่ทำกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นกลโกงเรื่องการค้าขายอะไรก็ตามทีที่มันมีในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมันเยอะแยะนะแล้วถ้าหากว่าทำกันแบบชนิดที่มีการวางแผนซ้อนแผนซ้อนกลนะก็ทำกันเป็นกระบวนการเป็นลูกโซ่โยงใยกันไปด้วยจุดประสงค์ก็คงจะเพียงเพื่อต้องการทรัพย์ต้องการความร่ำรวยก็เป็นที่มาของหน้าตาก็เป็นที่มาของยศของตำแหน่งของการยอมรับแต่ทรัพย์ที่ได้มาถ้าได้มาด้วยความช่อฉนทุจริตและมันก็จะเป็นลูกโซ่นำไปสู่การผูกการรัดการมัดแล้วก็อาจจะมีลูกตุ้มหนักๆมาทวงมาหน่วงทำให้ชีวิตเดินยากในเรือนจำแต่วันนี้มองเห็นเก้าอี้ก็ทำให้นึกถึงว่าคนทุกคนเมื่อที่ต้องการความรวยเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการต้องการมีที่นั่งในสังคมฉันต้องรวยสิฉันจะต้องมีหน้ามีตาคนจะต้องยอมรับนะเรียกว่าอยากมีที่นั่งในสังคมก็จึงใช้ลูกโซ่มาหน่วงมาทวงมาร้อยรัดเก้าอี้ไว้เพื่อยืนยันว่านี่เป็นของของฉันอยากจะได้เงินมากแล้วก็เอาลูกโซ่มามัดกับเก้าอี้ก็เป็นแชร์ลูกโซ่แล้วก็หวังจะมีเก้าอี้เป็นที่นั่งของสังคมก็นึกถึงเป็นการอุปมาว่าแล้วลองดูซิว่าถ้าที่นั่งแบบนี้
นั่งไปก็คงจะทับโซ่ก็เป็นความเจ็บเป็นความทุกข์นั่งไปก็เจ็บก็อะไรมันเจ็บมันลำบากก็เหมือนกับคนที่มีเงินแล้วได้เงินมาด้วยความช่อฉนทุจริตนะใจมันก็มีความทุกข์อยู่นั่นแหละนะโดยธรรมชาติต่อให้คนคนนั้นเก๊ขนาดไหนก็ตามทีเถอะแต่ถ้าหากว่าเขารู้จิตตัวเองว่าได้มาด้วยความช่อฉนทุจริตหลับก็ไม่เป็นสุขตื่นก็ไม่เป็นสุขระแวงหลังเหมือนวัวสันหลังหวะอยู่แบบนั้นท่านทั้งหลายถึงจะมีที่นั่งในสังคมแต่ก็นั่งทับโซ่นึกถึงแชร์ลูกโซ่แชร์กับลูกโซ่ก็คงจะไม่มีความสุขเพราะนั่งไปก็คงไม่สบายหรอกท่านงั้นตรงนี้นะก็จึงขอเป็นกำลังใจสำหรับหลายท่านที่พยายามต่อสู้กับสิ่งที่มันจะมาร้อยรัดใจเราต่อสู้กับสิ่งที่มันจะทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ซื่อไม่ตรงใจมันงองอใจมันคดคดแต่ใจมันจะต้องตรงใจมันจะต้องซื่อหลายคนที่กำลังพยายามต่อสู้ฉันจะไม่เอาลูกโซ่อะไรมาร้อยรัดอยู่ในใจให้มันกลายเป็นที่นั่งที่ลำบากถึงจะหวงไว้ว่านี่คือของเราแต่ของเราก็จริงแต่นั่งแบบไหนล่ะเงินนั้นของฉันก็จริงแต่ได้มาด้วยจิตที่มันรู้ว่าไม่บริสุทธิ์ใครจะรับผิดชอบความทุกข์ในใจนอกจากเราเองท่านทั้งหลายแชร์ลูกโซ่เช้านี้ก็อาจจะดูซับซ้อนแต่คงไม่ซับซ้อนสิเพราะท่านทั้งหลายก็คิดตามทันอยู่แล้วแชร์ลูกโซ่นั่งทับลูกโซ่เพราะหวงว่านี่คือของของเราด้วยความโลภโลภะพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงเรื่องของโลภะความโลภผู้ใดมีความโลภที่ใดมีความโลภที่นั่นย่อมมีความทุกข์และเป็นทุกข์ทั้งปัจจุบันทุกข์ทั้งอนาคตนั่งทับโซ่ก็คงไม่สบายไม่จำเป็นต้องหวงไว้ให้เก้าอี้หรือว่าแชร์เป็นสาธารณะใครจะยกไปนั่งก็ได้นะมายกไปนั่งไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่ต้องไปหวงไว้ขอเจริญพรธรรมะเช้านี้กับแชร์ลูกโซ่